นผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงจากละครเรื่องสิงซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์เรื่องยักษ์มาเฟียเลือดมังกรซึ่งมีพี่ออฟพงษ์พัฒน์และพี่แดงธัญญานั่งแท่นผู้จัดโดยในเรื่องสิงนี้ได้นางเอกหน้าหวานอย่างน้องมิวนิษฐามาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อคุณพ่อป้ายแดงติ๊กเจษฎาพรผลดีรวมทั้งนักแสดงมาร์คฝีมืออู๋ธนากรสอนอยู่นิดเดียวยืนกดเพลงนี้เดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าอู๋รับบทเป็นอาอันมือขวาของพระเอกแต่วันนี้ดันมาเป็นตะกล้องถ่ายรูปฟิตติ้งลักษณะนี้คือรับสองจ็อบใช่ไหมคะคุณพี่คุณผู้ชมคะเนื่องจากเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกี่ยวพันกับลูกหลานตระกูลจีนเพลงที่ใช้บิ้วอารมณ์ในการถ่ายวันนี้จึงเป็นเพลงจีเหมาะสมกับเรื่องราวมากค่ะเอ้ยแอะเพลงไทยก็มาญี่ปุ่นก็มีเพลงประกอบละครเพลงประกอบละครใช่ไหมเออพี่เรื่องนี้มันเยาวราชใช่ไหมแต่นี่มันฮาราจูกุแล้วนะเพลงประกอบละครฮาราจูกุแอะคุณพี่คะสรุปว่าเรื่องเนี้ยเป็นละครนานาชาติหรือยังไงกันคะเนี่ยคุณผู้ชมคะเรื่องราวของพระนางในละครเรื่องนี้ถือได้ว่ามีฉากกุ๊กกิ๊กพอสมควรการถ่ายภาพในวันนี้จึงเรียกได้ว่าหวานน้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเล่าเลยเนาะไม่ตายแอะคู่พระนางที่ว่าหวานแหละก็ยังต้องสยบยอมให้กับคู่พูดจัดแอะโทษนะคะคุณพี่อันนี้มันควันหลงวาเลนไทน์หรือยังไงกันคะเนี่ยจะรักเธอไปจนตายทั้งหัวใจให้เธอไปหมดแล้วจะรักเธอคือดวงใจของฉันคุณผู้ชมคะหลังจากที่ความหวานของพี่ออฟและพี่แดงพูดจัดได้ปกคลุมไปทั่วห้องให้สักพักหนึ่งสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปว่างอยู่ปะคะสัมภาษณ์เลยไปเลยไปสัมภาษณ์อะไรตายาเลยโปรดิวเซอร์ใหญ่ไม่เลยมาด้วยกันมาด้วยกำกับเรื่องนี้พี่ขอยื่นแขนไหวไหมฮะออกขยับห่างนิดนึงนะทีเดียวไม่เหมือนแต่ว่ามีสุกเข้าไปอย่างนี้แหละเนี่ยได้เรื่องอะไรเรื่องลบซีนเรื่องอะไรที่ต้องทำใจป่ะตัวยังทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะตายแอะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวเพียงแค่ชั่วข้ามนาทีก็ตีกันซะแล้วโอ๊ยตายขอโทษค่ะเจ๊พูดผิดเพียงแค่ช่วงข้ามนาทีพี่ออฟก็โดนเมียตีอยู่ข้างเดียวซะแล้วแอะพี่แดงคะในเรื่องของปัญหาครอบครัวแนะนำให้ไปเคลียร์กันที่บ้านดีไหมคะคุณพี่หัวเมียตีกันสัมพันธ์ไมตรีน้องเห็นใจพี่ตีเพื่อเห็นดู